สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ลั่นไม่โกรธอัจฉริยะยังไม่อยากฟ้องฆาตกรรมไม่รู้ฟ้องแพ่ง200ล้านวันที่15มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานคุณแม่แตงโมเปิดใจหลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อยกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีของนายอัจฉริยะในคดีแตงโมทั้งนี้คุณแม่ยืนยันแล้วแผลไม่แตกแต่อัจฉริยะตอนนี้ยังใช้คำว่าเชื่อใจไม่ได้โดยคุณแม่แตงโมเผยความรู้สึกระบุว่าส่วนตัวคุณแม่ไม่เครียดแค่พักผ่อนน้อยส่วนอัจฉริยะจะฟ้องตอนนี้ไม่สามารถใช้คำว่าเชื่อใจได้แต่ไม่โกรธยังพูดคุยกันปกติแต่แค่ไม่ได้เห็นเอกสารหลักฐานจากนายอัจฉริยะเรื่องคดีความความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้อยากฟ้องฆาตกรรมเพราะไม่อยากจองเวรใครและมองว่าไม่ใช่เจตนาฆ่าตั้งแต่ต้นแค่เชื่อว่าลูกถูกทำร้ายส่วนเรื่องการฟ้องแพ่งขณะนี้มีการคืนเงิน 250,000 บาทให้ส.ส.เต้แล้วแต่ที่ผ่านมาตนเองไม่ทราบว่าจะมีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย200ล้านเพราะในใจไม่มีเรื่องเงินเลยไม่ประสงค์เงินสักบาทเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ